เอารถใครมาไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ซันโมโหมากคือเข้าลงไปกินข้าวมีความสุขกันแต่ว่าซันเหมือนเป็นส่วนเกินตอนนี้ซันอยู่ที่เซเว่นครับเดี๋ยวซันเล่าย้อนกลับไปเลยจริงๆเป็นที่จอดรถเซเว่นนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ซันมั่นใจจริงๆครับคุณผู้ชมซันอยากจะต้องขยับรถไปที่อื่นว่ะเพราะว่ามันจอดไม่ได้ไม่เกิน15นาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับประกวดสุดท้ายเป็นครอบครัวเดียวซันจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดบน YouTube โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่ที่เซเว่นใกล้ๆกับบ้านพี่กุ๊กไก่ครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับพักหลังมานี้ซันค่อนข้างที่จะเครียดกับอะไรบางอย่างที่ซันไม่สามารถอธิบายคุณผู้ชมได้นั่นจึงทำให้น้องๆที่อยู่ในสตูที่เขาเคยมาทุกวันเนี่ยซันบอกเขาว่าไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าซันเครียดเวลาเขามาแล้วซันเบื่อที่จะตอบคำถามว่าที่ซันเป็นยังไงมันเป็นยังไงซันเป็นยังไงย่าถามซันวาถามซันเรื่องราวมันเกิดที่ในไลน์กลุ่มครับพี่อุ๋ไก่ทักมาตอนเช้าของเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมของพบแล้วนะเดี๋ยวเจอกัน8โมงซันถามกลับไปครับว่า8โมงอะไรพี่แล้วไม่มีใครตอบเลยแต่ว่าอ่านไป6คนทั้งหมดซันมี6คนตอนนี้ผ่านมาประมาณ4ชั่วโมงพี่อุ๋ไก่มาตอบว่าอ๋อไม่มีอะไรพี่ส่งกลุ่มผิดช่วงหลังมานี้วากับยาค่อนข้างพูดถึงทะเลบ่อยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาอยากจะไปพักผ่อนแต่ว่าซันบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะซันเจอเรื่องแบบนี้ด้วยซันก็เลยไม่ไปพอซันไม่ไปครับคุณผู้ชมวันธรรมดาแบบนี้แน่นอนพวกเขาก็ไปไม่ได้เขาต้องอยู่ที่สตูหรือว่าไม่ก็กลับบ้านทีนี้ซันกำลังสงสัยไป 90% แล้วว่าเขาจะเอาวันที่ทำงานแอบหนีไปเที่ยวแอบหนีไปทะเลซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวากับยะลารวมถึงพี่อุ๋ไก่บอกว่าเอ้ยซันวันนี้พี่เข้าไปหาซันไม่ได้นะซันก็เลยมาที่บ้านพี่อุ๋ไก่ครับมาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวซันให้คุณผู้ชมดู 8:13 นาทีครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยซันมาแต่เช้าเลยถ้าเกิดพี่อุ๋ไก่ออกไปจากบ้านซันจะเห็นทันทีและซันจะเอารถคันนี้ตามแกไปซันกลับมาซอยนี้แล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่ซันไม่ได้มานานมากแล้วนะถ้าเกิดเขาหนีไปจริงอะโมโหนะเว้ยถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมเครียดอยู่คนของคุณผู้ชมทีมของคุณผู้ชมที่แบบต้องซัพพอร์ตคุณผู้ชมแต่เขาหนีเที่ยวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะโมโหไหมอ่ะครับรู้จักพี่กุ๊กไก่ไหมเขาจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมวันเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันครับผมเหรอผมสงสัยว่าเขาจะหนีผมไปเที่ยวทะเลแต่ว่าเขาไม่บอกผมผมก็เลยมาตามเขาพอทราบไหมคุณกุ๊กไก่น่าจะยังไม่รู้ว่าพี่อุ๋ไก่กันจะไปเจอทะเลหรือเปล่าทำไมพี่อุ๋ไก่ไม่บอกใครไว้เลยวะเนี่ยแกแอบอย่างเนี้ยตอนนี้ซันอยู่ข้างหลังตึกครับคุณผู้ชมเสนอมาจากตรงนั้นมาข้างๆมาตรงเนี้ยเพื่อจะดูบ้านพี่อุ๋ไก่ตรงนู้นเห็นยังไอ้ห่างเฮ้ยมึงจะไปเที่ยวทะเลกันจริงด้วยมันเป็ดซะนี่หว่าพี่อุ๋ไก่ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับพวกเขาไหนยังมันเต้นด้วยเขาจะไปเที่ยวทะเลกันจริงๆครับคุณผู้ชมทำไมไม่มีใครบอกเลยวะเนี่ยเห็นปะทำไมเขาสนุกกันจังวะท่านเสียใจว่ะคุณผู้ชมไหนเขาบอกเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นครอบครัวเราทำงานด้วยกันทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไกด์เอาเขาด้วยเหรอวะพระหลังมานี่ซันขอให้ไกด์มาช่วยงานซันค่อนข้างบ่อยครับคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าไอ้ไกด์ก็รู้จักกับคนในสตูซันแล้วก็ไปเที่ยวเขาด้วยเหรอหรือไกด์ไม่ได้ไปวะโอเคคุณผู้ชมครับซันว่าไหนๆก็ไหนๆละไม่มีคนอยู่ด้วยเราเข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างหลังรถคันนั้นเลยซันไม่รู้เป็นรถของใครยานด้วยปิดไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมนี่ปิดเนาะโอ้ยโอเคคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับซันจัดโดยการเอาเป็ด
ของซันมาห่มคลุมซันไว้นะครับแต่ที่ซันคิดว่ามันน่าจะไม่มิดว่ะไม่รู้พี่ไก่กับไก่ขับมอเตอร์ไซค์ไอ้แม่งรู้แม่งมายังมีหมอนมีอะไรเต็มที่เลยครับถึงดงถึงดำด้วยแต่ค่อนข้างเหม็นอับครับผู้ชมตอนนี้ซันหายใจไม่ค่อยออกนะฮะแต่ดีที่รถมันกว้างครับถ้าเกิดเป็นรถเก่งนะสบายแน่เลยว่ะเขาเข้ามาในมอเกษมเพื่อมากินข้าวครับผู้ชมทีนี้ฮะแผนของเราคือมีการบีบแตรกันครับกินไปเลยเช้าคือรถคือรถแบบโอ้โหหนูไม่รู้อ่ะพี่เขาสั่งมาเขาบอกหนูว่าให้หนูทำแบบนี้อ่ะผู้ชมพยายามกำลังจะลดน้ำหนักถ้าเกิดมันลดน้ำหนักแล้วมันไม่ลงไปกินข้าวซันต้องอยู่ในนี้กับมันสองคนมันอาจจะเห็นซันได้วะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันอยู่ที่เกษมบัณฑิตครับอยู่ในรถของตักวาครับอันนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าตักวาเป็นคนขับและตักวาเอารถใครมาไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ฉันโมโหมากคือเข้าลงไปกินข้าวมีความสุขกันแต่ว่าฉันเหมือนเป็นส่วนเกินไหนบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมคุณไม่ชวนฉันวะตรงนี้มันขี้เลยวะเดี๋ยวก่อนมันไม่เปิดยังไงอะเปิดไม่ได้ปีนไปข้างหน้าแล้วลงปีนไปข้างหน้าแล้วลงการมีสันนี่มันไม่มีความสุขขนาดนั้นใช่ไหมฮะพวกคุณมีความสุขกันมากใช่ไหมเวลาไม่มีผมอ่ะได้ครับฉันเห็นเขากำลังซื้อก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ไก่วาไก่ดูเหมือนแม่งจะมีความสุขทั้งหมดเลยแต่ไม่มีซันเนี่ยโอเคน้ำตาฉันจะไหลไม่เป็นไรครับผู้ตนจะไม่ฉันจะไม่ร้องไห้คุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้ฮะแต่ว่าพวกเขาอยู่ตรงนู้นครับซึ่งไม่เห็นแน่ฮะคุณผู้ชมนี่ไงเดี๋ยวเราจะรีบกินข้าวให้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะต้องไปรอที่รถเลยครับเวลาเข้ามาปุ๊บเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่คาดกันถ้าเกิดว่าซันขึ้นรถไม่ได้คือซันจบเลยรถซันจอดอยู่ที่เซเว่นที่ไกลเอ้ยลืมเลยว่ะเซเว่นเขาห้ามจอดเกิน15นาทีนี่ว่ะไม่เป็นไรให้เขาล็อกล้อไปเดี๋ยวซันไปจ่ายเงินเองเพราะวันนี้ความแค้นมันเยอะกว่าครับนอนอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาแวะจุดพักรถที่ระหว่างกรุงเทพชลบุรีอ่ะ
ไม่รู้ซันจะลงหรือเปล่าไงไอตอนหนีกินข้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุรักทุเลพออยู่แล้วนะซันว่าซันน่าจะไม่ลงว่ะทีเขายังอยู่ปะโอเคตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวครับผู้ชมฉันว่าฉันน่าจะไม่ลงว่ะเพราะว่าลงไปถ้าเกิดเขารู้นี่คือโปะแตกเลยนะเอาไปว่าฉันไม่ลงแล้วกันครับฉันจะซ่อนตัวอยู่ข้างบนนี้สุขกันมากอ่ะบูดี้ดับลมน้อยนาจูดี้ดึกแล้วเอาร้านตรงนั้นก็ได้วางเลยนะร้านตารางก็ได้ผมเลือกจังหวัดตัวเองใช้ไม่ได้เลยใช่แต่ทำให้คนอื่นได้ใช่ปะวะใช่นี่เลยพี่กุ๊กไปแล้วครับทุกคนไปหมดแล้วเอาไงดีรีบลงตอนนี้ดีกว่าปะไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ลงครับไปนั่งอยู่ไหนกันวะเราต้องเดินฉีกเขานี่ครับคุณผู้ชมเขาจะเห็นเราไม่ได้เร็วซันว่าเดี๋ยวซันจะนั่งโต๊ะตรงนู้นเลยกายอย่าพวกเขาหน่อยพวกเขาจะได้ไม่เห็นซันโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันเลือกที่จะพักที่เดียวกับเขาไม่ใช่ดิแถวเดียวกับเขาแต่ว่าไกลกันนิดนึงครับถ้าเกิดพวกซันไปไกลเกินอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาออกรถไปอ่ะมันจะลำบากซันครับคุณผู้ชมเขาอยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชมครับเราจะเฮ้ยเขาไปแล้วนี่วะพิวไก่กับยะวาไทเมื่อกี้ซันเห็นเหมือนพิวไก่เขาซื้ออะไรบางอย่างครับเป็นกุ้งหรือเป็นอะไรไม่รู้เราจะขโมยมากินไม่ใช่สิเราจะไปเอาความสูงเขามาเพราะเขาอยากให้เราเป็นส่วนเกินดิไม่ใช่เมื่อกี้ท่านเห็นวิวไก่เขาเหมาวันนี้มาอย่าเรียกว่าขโมยครับเรียกว่าเอาความสุขของเราคืนอันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวไปเร็วไปเร็วนั่งที่เดิมเราไม่แก้เราเพิ่มกระโหนเขาอยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชมจะถามอะไรกันสนเห็นพี่อุ๋ยทำคลิปด้วยครับสนเห็นพี่อุ๋ยทำคลิปด้วยครับบางที่สนอาจจะเอาคลิปจากฟุตเห็นพี่อุ๋ยมาลงช่องสนไม่รู้ดิถ้าเกิดว่าสนขโมยมาได้อะ60บาทแล้วพี่ครับพี่ครับตอนนี้ซันเดินวนมาตรงนี้แล้วซันเช่าห่วงยางนะครับซันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นน้ำไปเนี่ยเขาอาจจะเห็นเราได้แล้วเขาจำเราได้แน่เลยว่าเราเนี่ยเป็นซันแต่ถ้าซันอยู่ในห่วงยางปลอมตัวไม่นักท่องเที่ยวเขาจะไม่ทราบครับเพราะพี่ไก่ไกด์วายะเริ่มลงเล่นน้ำกันแล้วตีไปเรื่อยน้ำค่อนข้างสะอาดนะเนี่ยสันว่า
ปะสวยเลยอ่ะมันต้องแอบครับผู้ชมเราจะเข้าไปใกล้เขาไม่มากกว่านี้เราจะไปดูปฏิกิริยาเขาว่าถึงเขาจะจ้าเอเรากลางคันก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทำสำเร็จละวันนี้คุณว่าเลยแอบมาตั้งนานไม่เห็นใช่แค่นี้เองอะเขามาไกลเกินครับต้องตีออกไปตีออกไปเดี๋ยวว่าสันขึ้นไปหาไกลก่อนดีกว่าไปเฉลยแอมจ้ะไปเฉลยไกลดูสิมันจะทำหน้ายังไงว่ามันหนีสมันเที่ยวไปพี่อุไก่กูสะกดรอยตามพวกมึงมาแล้วกูอยู่ท้ายรถแต่มึงไม่เห็นกูมึงแวะไปกินข้าวที่มอเกษมใช่ไหมกูอยู่ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ทางแวะผ่านชลบุรีนั่นแหละแต่กูไม่ได้ลงแค่นั้นเองเออมึงแอบขึ้นมาได้ไงวะก็เพราะมึงไม่ชวนกูไงเมื่อวันก่อนพี่อุไก่หลุดในไลน์ไงตอนประมาณ10 โมงบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันกูเลยถามว่าพรุ่งนี้เจอกันอะไรแกไม่มีใครตอบกูไงแล้วกูก็สืบทราบมาแล้วจนวันนี้กูมารอบ้านพี่อุไก่ตอนมาแล้วเวลาประมาณน่าจะประมาณ6 โมงครึ่งแล้วกูเห็นมึงว้ายะพี่กูไก่ทำไมมึงถึงไม่ชวนกูวะถ้าเป็นคนอื่นกูไม่เสียใจนะแต่เป็นมึงซึ่งเป็นเพื่อนกูทำไมมึงไปทำอย่างนี้วะไกด์ฮะไม่ใช่ไม่ชวนกูว่าทำตามแผนเขาอ่ะกูเขาชวนมึงตอนไหนทำไมมึงไม่บอกกูอ่ะไม่รู้ตอนแรกกูไม่กล้าจะไม่ไปหรอกแต่ก็มึงบอกว่ามึงให้หยุดให้กูหยุดใช่หรอทำไมวะไกด์คือเพื่อนกูเป็นเพื่อนมึงแต่พวกเขาทำแผนแค่นี้มึงก็จบเลยอ่ะมึงไม่เห็นกูเป็นเพื่อนแล้วใช่มั้ยมึงขายเพื่อนเลยงี้เหรอใช่เนี่ยฮะกูไม่รู้มึงอย่าไปบอกใครนะว่ากูอยู่กูเจอกับมึงแล้วอ่ะชมผู้ชมครับตอนนี้ไกด์เจอซะละคิดบัญชีกับมันเรียบร้อยแต่ถ้ามันปากโป้เมื่อไหร่แม่งเจอซะแน่แต่พี่ไก่กับวายะรออยู่ทำไมเบรกไกด์ส่งซิกห้ามส่งสัญญาณอะไรเลยแม่งทำอะไรไม่ได้ครับผู้ชมให้ไกด์ทำอันนี้สันโกรธจริงเพราะว่ามันหักหลังสัน2 รอบแล้วถ้ามันหักหลังอีกเซนไม่กล้าลงมาเลยไปไกลๆดีกว่าครับผู้ชมเดี๋ยวแผลแตกเสียมันเลยพี่ไก่พี่ไก่ครับเอาไปมาชนฟังอ่ะดีนะแกรู้รู้ว่าแกรู้วะหรือแกกำลังแกล้งเราอยู่โอเคผู้ชมครับตอนนี้สันเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับฉันเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ถุงดำจากพี่มาเฮ้ยไอ้ที่มันรถตักวานี่ว่าเดี๋ยวโอ้ยคือสงสัยไกด์ไม่ได้บอกแน่เลยว่ามีซันอยู่คุณผู้ชมครับเราจะวิ่งไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดซันวิ่งไม่ทันนี่ชิบหายเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยเฮ้ยพี่ไปไหนเนี่ยมึงทำมาได้ไงใช่ไหมเฮ้ยมาได้ไง
แสนแหบตามมาตั้งแต่นี่แล้วแสนแหบมาตามมาตอนแรกแล้วฉันอยู่ในรถไฮรถพี่แว้ยกินข้าวที่เกษมบัณฑิตใช่ไหมไอ้ชายมึงไม่บอกว่ากูอยู่อ่ะที่นี่นั่งเฉยเลยนะจริงเหรอแล้วมึงไม่บอกเลยรถไปแล้วสมมุติกูไม่ได้ไปมันทำไงอ่ะฮะเอาไกด์รู้เหรอไอ้ไกด์มันรู้มันเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ใจหาละกูต้องเสียใจกูต้องดีใจแล้วตามมาได้ไงวะเนี่ยแล้วรู้ได้ไงว่าเขามากันแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเรามานี่กันสแนปตามไปที่บ้านพี่อุ๋ยเพราะเมื่อวานนะพี่อุ๋ยตอนประมาณ10 โมง 11 โมงพี่อุ๋ยบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วจะถามว่าเจอใครอะไรยังไงไม่มีใครตอบแต่อ่านทั้งหมดหลังจากนั้น4 ชั่วโมงมีคนมาตอบพี่อุ๋ยไก่นั่นแหละตอบว่าไม่มีอะไรซันก็เลยนึกว่าพี่อุ๋ยไก่อ่ะจะไปเที่ยวไหนโป๊ะเช๊ะเลยคือพวกพี่ไปเที่ยวจริงซันมาร้อนแต่บ้านพี่อ่ะตั้งแต่ประมาณ7 โมงแล้วซันเห็นพี่อ่ะเอารถทำอะไรก็ไม่รู้แล้วซันก็แอบเข้ามาในเนี่ยตลอดเลยจริงเหรออยู่ท้ายรถเนี่ยนะท้ายรถแหละพี่แล้วทำไมไก่ทำไมไม่บอกวะว่ากูมีกูอยู่อีกคนนึงอ่ะกูไม่รู้ไม่รู้อะไรก็มึงเห็นกูอยู่ที่นั่นอ่ะไม่ก็เห็นบอกว่าไม่ต้องยังไม่ต้องบอกก็มึงไม่หาถ้าเกิดมึงไม่บอกกูก็ไม่ได้กลับบ้านนะดิเกือบไปละกูก็ลืมนึกไปเอาไปบ้านขึ้นรถไปคนมองเต็มไปแล้วคนมองเต็มหมดพี่มันจะไม่รอผมคือมันน่ะหนีมาเที่ยวแล้วผมตามมาแล้วมันไม่รอผมเพิ่งไกลรู้เหรอไกลมันรู้มันเห็นซันตั้งแต่ชายหาดละอ๋อมาเจอแล้วซันน่ะแอบเข้าไปเล่นที่ไหนรู้พี่แอบเข้าไปเล่นที่ชายหาดแล้วเห็นพี่ด้วยพี่เอาเป็ดมาเออย่าเอาเป็ดมาฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเลยว้าด้วยเอาเป็ดฉันมาแล้วไม่ชวนฉันด้วยทำไมอ่ะไม่ก็ฉันบอกว่าฉันจะไปข้างนอกไม่ใช่เหรอไปข้างนอกอะไรฉันยังไม่เคยบอกเลยเลยเอาก็พวกเราหยุดกันฉันก็ต้องไปนู่นไปธุระเขานู่นนี่ฉันก็จะไปเปลี่ยนชุดไงพี่เอาไปเปลี่ยนชุดเอาฉันเล่นน้ำด้วยหรอเล่นเอาก็เมื่อกี้ฉันบอกอยู่ว่าฉันเอาห่วงยางเข้าไปสโลปเข้าไปใกล้ๆพี่แล้วพี่อย่าชนฉันแล้วพี่ก็ขอโทษฉันยาก็ชนฉันเอาไอ้แปดนึกว่าคนจีนไอ้หัวร้อนๆน่ะไม่ขำไม่ขำย่าไม่ขำย่าไม่เห็นซันไม่จริงพี่ว่าคนจีนด้วยพี่เห็นซันแต่ถามจริงเอาดีๆไม่เห็นพูดอยู่ในห่วงยางไม่รู้ใครเห็นแต่หัวผมไม่เต่งใครก็จะไปรู้ว่าใครคือเอาจริงเลยพี่มองสาวอยู่แล้วก็ไปชนตอนนั้นแล้วพี่ก็ไม่แบบสนใจไงเพราะว่า